بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาพบเจอกันนะครับแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเจอกันแบบตัวเป็นอาจจะฟังย้อนหลังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะทีมงานของอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปนะครับที่มาบันทึกนะครับมาบันทึกการบรรยายศาสนธรรมในครั้งนี้แล้วก็ไปลงต่อที่ YouTube นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มดูสุขใจนะครับก็มาบันทึกแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่จะต้องขอบคุณก็คือเจ้าภาพนะครับที่นี่นะเพราะรักเกษตรนะไม่รู้ฉันนั่นชื่อถูกไหมนะก็มาเป็นบรรยากาศแบบใกล้ชิดธรรมชาตินะครับใกล้ชิดธรรมชาตินะมองไปตรงไหนก็เห็นสีเขียวขจีซึ่งต่างกับในเมืองนะปัจจุบันนี้เนี่ยในเมืองเนี่ยพี่น้องครับคอนโดที่เขาขายกันราคาเป็น10ล้าน20ล้านเนี่ยบางครั้งนี่เขาหาต้นไม้ใส่เข้าไปในคอนโดด้วยนะเพื่อให้เพิ่มบรรยากาศเพราะว่าคนเราเนี่ยถามว่าเวลาที่ดูมองอะไรแล้วสุขใจมองอะไรแล้วสบายใจก็มองไปที่ธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างขึ้นมานะให้มนุษย์นั้นอยู่กับสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺก็คือธรรมชาตินี่แหละพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็คือมาจากดินกลับสู่ดินเจ้าภาพเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านทำเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นะไม่ได้ยุ่งกับพวกสารเคมีนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่เป็นจุดขายของการทำสวนเนี่ยหรือสวนเกษตรเนี่ยก็คือดินนั่นเองดินดีก็ถือว่าทำให้ต้นหมากรากไม้นั้นงดงามเพราะดินดีก็มีแร่ธาตุต่างๆนะคราวนี้ถ้าหากว่าเราจะพูดถึงเรื่องของดินเนี่ยพี่น้องเราคุยได้หลายมิติมากนะมาจากดินกลับสู่ดินผมนึกถึงอายะห์กุรอานในซูเราะห์ตอฮานะครับอายะห์ที่55อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมมินฮาคอละกนากุมวะฟีฮานูอีดูกุมวะมินฮานุคริจุกุมตารอตันอุคราอันนี้อยู่ในซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่55บางคนบอกฟังแล้วคุ้นๆจังเลยเวลาไปส่งมายัดจะเห็นเขาอ่านกันนะอายะนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีฮุกกลมเสริมด้วยว่ามีซุนนะห์ให้อ่านไหมตอนไปฝังมายัดเนี่ยคราวนี้อายะกุรอานนี้เนี่ยความหมายตรงนี้ก็คือว่ามินฮาจากแผ่นดินคำว่ามินฮาก็คือไอมินัลอัรฎจากแผ่นดินขอละกอนากุมจากแผ่นดินเราได้บังเกิดพวกเจ้านะก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์เนี่ยมาจากธาตุดินเสร็จแล้วบอกต่อว่ามินนาคอละกอนากุมวะฟีฮานูอีดูกุมและจากแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮฺได้บังเกิดพวกเจ้าและณแผ่นดินนั้นเราก็จะให้พวกเจ้ากลับคืนไปพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเวลาที่เสียชีวิตเวลาตายเนี่ยไม่มีใครเก็บไว้ในบ้านนะมีลุงคนนึงแกรักภรรยามากเลยพอภรรยาตายเนี่ยแกไม่ไปแจ้งหน่วยงานต่างๆเก็บภรรยาไว้ในบ้านจนกระทั่งเป็นกระดูกสุดท้ายต้องเรียกอะไรต้องเรียกหน่วยงานเข้ามาจัดการศพแล้วพี่น้องคิดดูนะว่าศพของคนเราเนี่ยตอนที่มีชีวิตเนื้อหนังมังสาเนี่ยมันยังสดอยู่เนี่ยบีบตรงไหนมันก็ยัง
ยังคืนตัวอยู่แต่เมื่อใดที่วิญญาณออกจากร่างแล้วเนื้อจะแข็งข้อต่อต่างๆก็ยึดคนที่เคยมีประสบการณ์ในการอาบน้ำไม่หยาดจะรู้ดีว่าอาบน้ำไม่หยาดกับอาบน้ำคนเป็นเนี่ยต่างกันอาบน้ำไม่หยาดนี่แข็งหมดพี่น้องถูตามซอกนิ้วซอกอะไรเนี่ยต้องดัดทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยร่างกายก็จะเน่าเปื่อยและสิ่งที่มันดูดซับความเน่าเปื่อยที่ดีที่สุดก็คือการฝังดินนั่นเองในหลักการศาสนาก็คือเมื่อเสียชีวิตแล้วจัดการ4ขั้นตอนอาบน้ำนะอยู่เฉยๆนะเวลาตายไม่ต้องขยับเดี๋ยวมีคนอาบน้ำให้พออาบน้ำเสร็จก็ห่อกระฝันพอกระฝันเสร็จนำไปละหมาดญะนาซะห์เมื่อละหมาดญะนาซะห์แล้วก็ฝังดินนะฝังดินถามว่าเกิดมลพิษไหมไม่เกิดเลยนะไม่เกิดมลพิษด้วยซึ่งถ้าหากว่าเป็นตามความเชื่อต่างๆบางครั้งการที่ไม่ได้ฝังดินแล้วไปทำอย่างอื่นเนี่ยบางครั้งเกิดปัญหาเกิดมลพิษนะครับแต่การฝังดินของบัญญัติศาสนาอิสลามนั้นก็คือเป็นการกลับคืนสู่นะสิ่งที่เราขอโทษนะฮะขอมาอัพทีกลับคืนสู่อะไรกลับซูนสู่ที่เดิมที่เรานั้นได้ที่อัลลอฮ์นั้นได้สร้างเรามาก็คือดินนั่นเองอัลลอฮ์นั้นได้สร้างนะนบีอาดัมมินฮามาจากดินนะตรงนี้คำว่าสร้างเรามาจากดินบางคนก็บอกเอ๊ะฉันก็ไปดูเกิดจากที่โรงพยาบาลมาจากดินยังไงหมายถึงมนุษย์คนแรกก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นถูกสร้างมาจากดินส่วนพวกเราทั้งหลายเนี่ยถูกสร้างมาจากนุตฟะนุตฟะคืออะไรนุตฟะก็คืออสุจินะครับที่ผสมกับไข่แล้วก็กลายเป็นอะไรพี่น้องกลายเป็นตัวอ่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันแต่อายะกุรอานนี้กลับไปที่เริ่มต้นของการสร้างมนุษย์คนแรกเลยก็คือสร้างมาจากดินนะครับสร้างมาทั้งนบีอาดัมมาจากดินวะฟีฮานูอีดูกุมและณแผ่นดินนั้นเราได้ให้พวกเจ้ากลับคืนไปตรงนี้ก็หมายถึงเอาไปฝังดินนะวะมินฮานุคริจูกุมตารอตันอุครอและจากแผ่นดินนั้นนั่นแหละเราก็ให้พวกเจ้าได้กลับออกมาอีกครั้งหนึ่งคือการฟื้นคืนชีพอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มนุษย์นั้นฟื้นกลับคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาทำอะไรล่ะมาละหมาดเหรอมาทำความดีเหรอไม่ใช่กลับมาเพื่อที่จะมาดูผลงานนะของเราที่ได้ทำเอาไว้เพราะที่เราฟื้นขึ้นมานี้เนี่ยเราอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วก็คือโลกของอาคีรอโลกสุดท้ายแล้วพี่น้องนะก็คือวันกิยามะที่เรานั้นจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาตารอตันอุครอคำนี้ก็คือกลับมาอีกครั้งหนึ่งในตัฟซีรของจะลาเลนบอกว่าตาร์มัรรออุครอกามาเชกเช่นเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้มนุษย์นั้นบังเกิดขึ้นมาอิบติดาและเหมือนแรกเริ่มที่มนุษย์นั้นได้มีขึ้นนะคราวนี้หากว่ามองต่อในมุมของการสร้างมนุษย์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายหลายๆคนตอนนี้นะปรัชญาในการใช้ชีวิตมีปรัชญาเข้ามาเยอะพี่น้องบางคนใช้ชีวิตเขาบอกว่าไงชีวิตเป็นของเราใช้ให้คุ้มน้องต้นนะจะทำอะไรก็ได้อย่าให้คนอื่นเดือดร้อนบางคนบอกงั้นนะร่างกายเป็นของเราจะสักอะไรลงไปบนร่างกายของเราก็ได้ตัวเป็นของเราเราจะเอาไปพรีกายให้ใครจะไปอะไรจะไปปนเปื้อความสุขยังไงก็ได้มีความคิดแบบนี้เข้ามาโดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เขาเรียกว่าก้าวหน้าไม่รู้ก้าวไปไหนก็ไม่รู้พี่น้องบางทีก้าวจนกระทั่งจะลงหลุมไปแล้วแต่ถ้าในหลักการศาสนาของเรานั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมันมีกรอบมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเป้าหมายของการสร้างมนุษย์นะและก็จินขึ้นมาวะมาคอลักตุนจินนะวันอินซะอิลลาลิยะบูดูนอัลลอฮ์บอกว่าและข้ามิได้สร้างจินและมนุษย์เพื่ออื่นใดเพื่อการอื่นใดเลย
เว้นแต่ให้มนุษย์นั้นและจินนั้นเนี่ยทำอิบาดะห์ทำการเคารพภักดีต่อข้าจึงไม่แปลกว่าคนที่เข้าใจตรงนี้เนี่ยทำไมเขายอมที่จะบริจาคพี่น้องแม้ว่าตัวเองบางครั้งอาจจะไม่ได้มีมากอะไรทำไมเวลาถึงเวลาละหมาดแล้วเขาตื่นขึ้นมาละหมาดพี่น้องเวลาที่เขายืนในเดือนรอมฎอนเนี่ยบางทีปวดขานะเมื่อยขานะแต่เขาก็ยืนละหมาดจนกระทั่งจบพร้อมกับอิหม่ามเพราะอะไรเพราะเขารู้หน้าที่ของเขาว่าเขานั้นเกิดมาเพื่อทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งต่างกับคนอื่นที่เขาไม่รู้เป้าหมายบางคนพี่น้องเกิดมาเข้าใจว่าเพื่อมาวาดรูปวาดรูปอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรแล้วบางคนเกิดมาเพื่อเล่นเกมวันๆ10 ชั่วโมงเล่นแต่เกมอย่างเดียวเลยทำอิบาดะห์มั้ยไม่ทำแล้วอันนั้นคือมนุษย์ที่ยังหลงทางอยู่แต่ถ้ามนุษย์ที่รู้ทางนำแล้วได้รับทางนำแล้วเขาจะมองชีวิตของเขาเนี่ยเพื่อเป็นอิบาดะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมีชีวิตของเขานะการตายของเขาลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมีไว้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยคราวนี้บางคนบอกแบบนี้อาจารย์นี้ฉันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วน้องต้นละหมาดอย่างเดียวเลยไม่ไปทำงานอย่างอื่นไม่พบไปไม่เจอใครแล้วไม่ใช่อีกเพราะในดุนยาของเราเนี่ยมันมีการใช้ชีวิตที่มันเกี่ยวพันกับหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบด้วยคนคนหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอยู่แต่สุราอย่างเดียวเลยปรากฏว่าลูกเมียบอกว่าฝากไว้กับอัลลอฮ์ฝากลูกไว้กับอัลลอฮ์ฝากภรรยาไว้กับอัลลอฮ์คำพูดดูดีนะแต่เจตนาไม่ดีทำไมอ่ะเพราะการฝากของเรานั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยนะไม่ใช่พระนางมารยามพี่น้องพระนางมารยามเนี่ยถึงเวลาแล้วผลไม้มารอเลยแต่ถ้าเราอยากกินมะม่วงต้องไปไงต้องไปตลาดลำหินนี่ต้องไปตลาดตรงนี้เพื่อไปซื้อมาพี่น้องเอาเงินไปแลกมาหรือถ้าปลูกในสวนอยู่ดีๆมันจะจัดใส่จานเรียงมาไหมไม่ก็ต้องไปสอยมาไปปอกมาเอามาเสิร์ฟนั่นแหละแสดงว่าริสกีนั้นควบคู่กับการแสวงหาคราวนี้ถ้าคนที่เข้าใจในหลักการศาสนาเนี่ยจะรู้ดีว่าการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยจะได้ผลบุญทั้งหมดเอายังไงอาจารย์ออกไปหาริสกีออกไปทำงานบริษัทเนี่ยซึ่งไม่ใช่งานศาสนาพี่น้องรู้ไหมไม่ใช่งานศาสนาใช่ไหมล่ะเอาไปทำงานบริษัทแต่เป็นงานหาล้านนะเป็นแม่บ้านทำความสะอาดไม่ได้ทำสะอาดมัสยิดนี่ทำความสะอาดให้กับโรงงานให้กับบริษัทเอ๊ะแล้วได้บุญยังไงล่ะอันนี้พูดถึงผู้ชายนะแล้วได้บุญยังไงก็เราตั้งเนียดพี่น้องสิ่งที่เป็นหมู่บ้านเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตทั้งหมดเนี่ยท่านเนียดลิลลาฮิตาลาเงินที่ได้มาฉันจะเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวในครอบครัวตามคำสั่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ก็คือเรื่องของนฟะกะห์นั่นแหละได้บุญแล้วเช้าแต่ละวันออกไปทำมาหากินได้บุญทำไมได้บุญล่ะเพราะนี่คำสั่งศาสนาให้ออกไปหาริสกีมาให้ใครมาให้คนที่อยู่ใต้การดูแลของเราดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับคนสมัยก่อนที่เขาทำอิบาดะห์เนี่ยอันนี้ไม่ต้องเทียบเราสมัยเรานะสมัยเราเนี่ยโอ้โหบางครั้งอาจจะไปในเรื่องดุนยาสัก 70-80% นะแต่คนในสมัยก่อนเนี่ยท่านนบีต้องปรามนะไม่ได้ปรามเรื่องหลงดุนยานะปรามให้เอาดุนยางงไหมปรามให้เอาดุนยาบ้างเพราะเขาเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยจะไปอาคิเราะห์หมดแล้วนะเช่นอบูดะดะห์เนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายท่านนะซันมานอันฟาริซีมาหาอบูดะดะห์ไปเจออุมมุดะดะห์อุมมุดะดะห์เนี่ยมุตะบัซซิละในสภาพในหะดีษบอกว่าหมดอะไรตายอยากถ้าเป็นต้นไม้ก็ไม่ได้รดไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยไม่ได้รดน้ำเลยพอต้นไม้โดนแต่แดดไม่โดนรดน้ำไม่มีปุ๋ยไปไงเหี่ยวเฉาคนเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีคู่ไม่มีกำลังใจอยู่คนเดียวมันก็แย่พี่น้องไม่มีเหมือนกับมองไปแล้วมันไม่มีกำลังใจปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเหรอภรรยาของอุมูดาดาบอกว่าตอนนี้เพื่อนของท่านเนี่ยไปอาคีรอหมดแล้วไม่เหลืออะไรในดุนยาแล้วเสร็จแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายท่านซันมานก็เลยมาขอนอนพักที่บ้านเพื่อจะสังเกต
การปฏิบัติของอบูดัดดาอันแรกเลยยกอาหารมาไม่ทานอ้าวทำไมไม่ทานล่ะไม่ได้ยกมาวันอาชูรอนะวันธรรมดาเลยถือศีลอดทั้งวันทั้งตลอดไม่ใช่จันทร์พฤหัสถือเกือบทุกวันถือศีลอดตลอดเพราะถือศีลอดเนี่ยข้อห้ามอย่างนึงในการถือศีลอดก็คือการห้ามหลับนอนกับภรรยาใช่มั้ยล่ะอันนี้ข้อห้ามอยู่แล้วคนที่เป็นเพื่อนก็บอกว่าฉันไม่กินจนกว่าท่านจะกินจะให้แขกมานั่งกินหมับอีกคนนึงเป็นเจ้าบ้านนั่งมองมีน้องเราก็ทานไม่ลงเหมือนกันนะปรากฏว่าก็ละศีลอดก็ทานด้วยกันพอกลางคืนพี่น้องพอละหมาดอีชายังไม่ทันหัวถึงหมอนดีเท่านั้นแหละอบูดัดดาลุกอีกแล้วลุกทำอะไรกิยามุลลีนนี่เอาตั้งหัวคือเอาตั้งแต่ต้นคืนเลยนะแสดงว่าจะไม่หลับไม่นอนแล้วซันมานจับบอกว่านอนก่อนร่างกายของท่านมันแย่แล้วนอนเดี๋ยวท้ายคืนเราตื่นขึ้นละหมาดตะฮัจญุดกันนะพอก่อนจะจากไปก็บอกว่าแท้จริงเนี่ยสิทธิที่เราจะต้องมอบให้ต่ออัลลอฮ์มีสิทธิที่จะต้องมอบให้กับลีนับซีฮีให้กับตัวเราก็มีสิทธิที่เราจะต้องมอบให้กับอะห์ลีฮีให้กับคนในครอบครัวมีจงแบ่งสิทธิ์ตรงนี้ตามความเหมาะสมหรือความต้องการของแต่ละสิทธิ์ให้อะไรให้เท่ากันหรือให้เหมาะสมตามนั้นนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าไม่ใช่เสมอกันอย่างเดียวนะเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าร่างกายเจ็บป่วยพี่น้องการพักผ่อนก็ต้องมากขึ้นจะทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำไม่สนใจเลยพี่น้องร่างกายเราก็รับไม่ไหวเหมือนกันอันที่สองถ้าหากว่าในช่วงเดือนรอมฎอนเขาเรียกว่าช่วงโบนัสช่วงที่มีค่ำคืนอะไรละตุนกอดัตการนอนของเราก็จะเหลือมากหรือน้อยเหลือน้อยลงเอาทำไมเหลือน้อยลงล่ะเพราะช่วงเวลานั้นต้องให้อะไรให้สิทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะเป็นเดือนรอมฎอนแต่ถ้านอกเดือนรอมฎอนก็อาจจะทำบ้างอาจจะไม่ได้ทำบ้างแล้วแต่ขึ้นอยู่กับร่างกายของเราไหวไหมภรรยาของท่านนบีคนหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายละหมาดแข็งมากเลยเอาเชือกมาขึงเอาไว้แล้วก็ใช้พิงปรากฏว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปในมัสยิดเจอเชือกอันนี้ถามซอฮาบะห์ว่าเชือกนี้เชือกอะไรเขาบอกว่าเชือกเวลาที่ยืนละหมาดแล้วมันไม่ไหวอ่ะพอมันไม่ไหวแล้วขามันเปี้ยแล้วเข่ามันทรุดแล้วเป็นไงเอาเชือกน่ะพิงข้างหลังนบีบอกว่าเอาเชือกออกเอาเจ้าเชือกออกทำไมอ่ะถ้าไม่ไหวก็ไปพักอย่าไปฝืนนะทำอิบาดะห์จนกระทั่งไปไงเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ในแบบฉบับของท่านนบีทำตามความสามารถตามให้สุดความสามารถถ้าไม่ไหวก็ไปไงพักผ่อนได้นะแต่นี่ทุกวันนี้เราพักเยอะไงพักกันเยอะมากนะอันนี้พูดถึงคนสมัยก่อนนบีเนี่ยต้องเตือนให้เอาดุนยาบ้างแต่สมัยนี้มาแปลแบบนี้ได้ไหมจะหาคนแบบนั้นอย่างนั้นจะเจอไหมล่ะพี่น้องก็ต้องแปลกันว่าอย่าหลงดุนยาให้มากให้เอาอาคิรอกันเยอะๆเพราะว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยไปทางดุนยากันมากนะเวลาที่จะซิกเกตเวลาที่จะอ่านกุรอานเวลาที่จะทำคุณงามความดีบางครั้งมันเหลือเพียงแค่เศษเสี้ยวเองแต่กับดุนยาเราก็จะมีเวลาให้กับมันหมดพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายคราวนี้พูดในมุมของดินต่อว่าดินนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอิบาดะห์ด้วยบางคนบอกใช่ดินที่เขาไว้สุญูดป่ะไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่นะไอ้ดินที่เอาไว้สุญูดอันนั้นไม่ใช่แล้วถ้าอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราสุญูดไปเลยพี่น้องบนพื้นนี่แหละบนผ้าซะยาดะห์บนไม่ต้องมีดินมาแต่ที่ศาสนาให้ดินเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอิบาดะห์ด้วยก็คือเรื่องตะยัมมุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะอินกุมตุมมัรฎอหากพวกเจ้าเจ็บป่วยเอาอะลาซะฟารินหรืออยู่ในการเดินทางเอาจาอะฮาดุนมินกุมมีนัลกออิดหรือคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้านั้นมีการไปถ่ายทุกข์จะเป็นทุกข์หนักถ่ายทุกข์หนักหรือทุกข์เบาก็แล้วแต่เอาลามัสตุมุนนิซาหรือไปสัมผัส
ผู้หญิงมานี่แหละพี่น้องอายะนี้มัซฮับชาฟีอีบอกนี่ไงจับผู้หญิงเสียน้ำละหมาดเอ้าส่วนความหมายของความคำว่าสัมผัสผู้หญิงตรงนี้คืออะไรเพศสัมพันธ์มียูนุปตรงนี้นะเอาความหมายตรงนี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าไปโดนตัวเพราะอีกอายะกุรอานหนึ่งที่พูดเรื่องของผู้หญิงที่มีประจำเดือนก็บอกว่าอย่าได้เข้าใกล้ไอ้คำว่าอย่าเข้าใกล้ตรงนี้คืออะไรก็คืออย่าได้อะไรครับอย่าได้มีเพศสัมพันธ์ถ้าแปลตามตัวแปลว่าสัมผัสแต่ถ้าแปลตามอะไรตามความตามตัฟซีรตามความเข้าใจตรงนี้ก็คือมีเพศสัมพันธ์นะฟะลัมตะจีดูมาอันปรากฏว่าไม่เจอน้ำไม่มีน้ำนะในกรณีถึงมัรดอตรงนี้เนี่ยมีน้ำแต่น้ำเนี่ยพอโดนแล้วเป็นไงไข้ขึ้นโดนน้ำไม่ได้โดนน้ำแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยฟะตะยัมมะมูซออีดันตอยยิบาอัลลอฮ์ใช้ให้พวกท่านนั้นทำการตะยัมมุมโดยการเป็นไงฟัมซะฮูบิรุวิวูจูฮิกุมวะอัยดีกุมมินฮูโดยใช้ฝุ่นดินฝุ่นดินตรงนี้ก็คือดินนี่แหละพี่น้องครับที่สะอาดเนี่ยนะลูบไปที่ใบหน้าแล้วก็มือทั้งสองจากฝุ่นดินนั้นแสดงว่าพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดินประเทศไหนก็แล้วแต่บางคนบอกอาจารย์ต้องเป็นดินแบบดินร่วนไหมฝุ่นดินเนี่ยหรือต้องเป็นดินอะไรดินทรายไหมดินอะไรก็ได้อนุญาตให้ตะยัมมุมด้วยกับใช้พื้นดินนะขอให้เป็นดินที่สะอาดไม่ว่าจะเป็นดินฝุ่นดินทรายดินกรวดดินโคลนเปียกๆก็ทำได้ขอให้เป็นดินแล้วกันเอ้าแล้วดินโคลนจะมีฝุ่นไหมใช้ดินสมมติไม่มีแล้ววันนั้นฝนตกเลยเราต้องตะยัมมุมตบไปที่ดินนั่นแหละต่อให้มันเป็นดินที่ไม่มีน้ำเปียกอยู่ไม่ใช่ไปตบที่ปูนยังไม่แห้งนะอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นเหนียวแน่นอนดินพอตบไปที่ดินปั๊บก็ทำการตะยัมมุมเลยคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายวันนี้พอดีฮัจญะห์ท่านหนึ่งจะผ่าตัดแกก็ขอดูอานะบอกมีดูอาบทไหนบ้างฉันก็ให้อ่านอัสการ์ดนะในอัสการ์ดความจริงเนี่ยมันคุมดูอาหมดแหละแล้วก็ดูอาขอให้การงานสะดวกง่ายได้เสร็จแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขาบอกว่าเขาต้องผ่าตัดใหญ่ฉันก็ถามว่าใหญ่แค่ใหญ่ขนาดไหนล่ะเขาบอกว่าก็ผ่าตั้งแต่ต้นคอถึงหลังเลยผ่าตั้งแต่คอเนี่ยพี่น้องลงไปถึงสันหลังเลยนะโอกาสเสี่ยงก็ต้องบอกว่าสูงแหละนะก็ขอดูอาให้ท่านเขาบอกว่าพอผ่าแล้วเนี่ยขยับอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่คอมาถึงหลังเนี่ยต้องนอนนิ่งหมายถึงตรงร่างกายนะลุกไม่ได้ขยับไม่ได้แต่มือเนี่ยยังขยับได้อยู่เพราะไม่ได้ผ่ามือผ่าที่สันหลังนะเขาก็ถามว่าอาจารย์แล้วก็จะละหมาดอย่างไรจะใส่ตะละกงยังไงดีโอ้โหแล้วมันอยู่ในห้องเนี่ยพี่น้องบางทีมันไม่ได้มีคนไปเฝ้าไม่มีคนเฝ้าฉันก็บอกว่าเขาให้ผ้าห่มไหมนี่อ้าวมีผ้าห่มเอาผ้าห่มคลุมปิดปลายเท้าเอาไว้นะแล้วขยะเขามีผ้าคลุมอยู่ก็ใส่ผ้าคลุมเท่าที่ได้นะเสร็จแล้วก็เอามือน่ะตบไปที่เบาะนั่นแหละอ้าวเขาบอกว่าแล้วมันจะมีฝุ่นไหมผมมีแต่มองไม่เห็นฝุ่นเนี่ยบางทีมันลอยอยู่ในอากาศใครที่เคยเจอเนี่ยนะฝุ่นมันมีอยู่ง่ายมากเลยนะแต่บางทีเรามองไม่เห็นแต่บางบ้านเนี่ยเห็นฝุ่นเยอะเลยเข้าไปนี่หนาเลยอันนั้นแสดงว่าไม่ทำความสะอาดอันนั้นไม่ดีนะโอ้บางคนคิดดีบอกอ๋อบ้านนี้ต้องใส่เขาไว้ตะยามมุมฝุ่นหนาเป็นฟุตเลยอันนั้นไม่ได้เรื่องแล้วพี่น้องแสดงว่าไม่เช็ดบ้านไม่ถูบ้านเลยคราวนี้ฝุ่นเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปก็ตบไปที่เบาะนั่นแหละนะตบไปที่เบาะนั่นแหละแล้วก็ลูบที่หน้าแล้วก็ที่มือและเสร็จก็ละหมาดเลยคราวนี้เราเรียนหนังสือมาเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าถ้ารูกัวเนี่ยให้ก้มลงมานิดนึงถ้าสุญูดให้ต่ำลงมาหน่อยอันนั้นนั่งละหมาดพี่น้องอันนั้นนั่งละหมาดแต่นี่นอนละหมาดทำยังไงล่ะก็ใช้อิชารอใช้คลิปตาเป็นสัญลักษณ์ก็นี้บอกว่าถ้ารุกวะนี้ก็คลิปครั้งหนึ่ง
ซุบฮานะร็อบบิยันอะซีมซุบฮานะร็อบบิยันอะซีมซุบฮานะร็อบบิยันอะซีมหลังจากนั้นนี้เงยขึ้นมาก็ซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดาร็อบบานาวะละกัลฮัมฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีพอจะลงอัลลอฮุอักบัรจะสุญูดกระพริบ2ครั้งเป็นสุญูดไปเป็นอิชารอห์เนี่ยแหละละหมาดแต่ว่าปากของเราอ่านได้ก็อ่านไปเรื่อยๆส่วนถ้าเท่าที่สุดความสามารถแต่ถ้ามือทำได้เอามือถ้าช่วงอะไรถ้าช่วงจับเข่าได้เอาจับเข่าถ้าช่วงสุญูดจับไปที่พื้นนะเพราะว่าเวลาสุญูดเนี่ยมือไปจับที่พื้นนะช่วงไหนกอดอกพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายพอเราแนะนำเท่านั้นแหละฮัจญะห์ท่านนี้น้ำตาซึมทำไมล่ะเขาบอกอัลลอฮ์ศาสนาของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความสะดวกง่ายดายเนอะแม้กระทั่งผ่าตัดขยับตัวไม่ได้เนี่ยฉันก็ยังไม่ได้ทิ้งในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคราวนี้เราฟังแบบนี้เนี่ยพี่น้องเราก็กลับมาที่ตัวเรานะว่าเรายังไม่ถึงขั้นผ่ากระดูกสันหลังเนี่ยเขาผ่ากระดูกสันหลังเขายังจะอยากละหมาดเลยไอเรานี่กระดูกของเราครบเป๊ะพี่น้องยกปูนได้เป็นลูกๆแต่ไม่ละหมาดอันนี้ต้องไปถามตัวเราว่าไปถามตัวของเราเองว่าเพราะอะไรนะนี่เห็นไหมว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมีทางออกนี่ในมุมของอะไรมุมของใช้ดินเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอิบาดะห์ก็คือการตะยัมมุมพอสุนัขมาเลียภาชนะนบีบอกว่าให้มีส่วนหนึ่งจากน้ำดินเห็นไหมน้ำดินในมัซฮับฮานาฟีบอกว่าถ้าหาดินไม่ได้ก็สไลด์ก็ได้นะบอกก็ได้บางคนบางอยู่คอนโดหาดินไม่เจอเลยมองไปมีแต่คอนกรีตทำยังไงดีสไลด์ได้พี่น้องอันนี้ในฮานาฟีถ้าชาฟีอีต้องหาดินแต่ถ้าคนอยู่คันนาพี่น้องสบายอย่างเงี้ยหาดินตรงไหนก็ได้เนี่ยง่ายนะคราวนี้ต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมาดูการสร้างมนุษย์ในซูเราะห์อัลมุมินูนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าละกอดะคอละกอนันอินซานะมินซูลาติมมินตีนนะบอกว่าไงขอสาบานนะข้าขอสาบานว่าแน่นอนเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาจากธาตุแท้ของดินนะและเราก็ทำให้เขานั้นเป็นเชื้ออสุจินุตฟะนะแล้วก็มั่นคงอยู่ในมดลูกอันนี้ก็คือขั้นตอนของการสร้างมนุษย์หลังจากที่มีมนุษย์คู่แรกบนโลกนี้แล้วก็คือท่านนบีอาดัมกับพระนางฮาวะนะก็คือนี่คือการกำเนิดมนุษย์โดยทั่วๆไปตอนนี้ก็อยู่ในรูปแบบนี้ก็คือการร่วมหลับนอนกันหลังจากนั้นก็กลายเป็นอะไรพี่น้องเป็นก้อนเลือดและก็เป็นก้อนเนื้อเห็นไหมเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ให้มีกระดูกแล้วก็ให้มีเนื้อมาหุ้มที่กระดูกหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ได้เป่าวิญญาณเข้าไปแสดงว่าเด็กที่เกิดขึ้นมาในตอนแรกเลยเนี่ยยังไม่มีวิญญาณนะจะมีวิญญาณตอนไหนเมื่อครบ4เดือนแล้วพอครบ4เดือน90ไม่ใช่90 120นะพอครบ4เดือนนะก็มีวิญญาณเข้าไปดังนั้นถ้าหลังจาก4เดือนแล้วแท้งออกมาก็ต้องจัดการ4ขั้นตอนอย่างที่บอกแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงเพิ่งได้3เดือนแล้วหลุดออกมาแท้งออกมาอันนั้นก็เอาไปฝังได้เลยนะไม่ต้องจัดการอะไรไม่ต้องละหมาดคราวนี้พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับเวลาที่เทียบนะเขาบอกไว้นะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยในดินพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมีแร่ธาตุต่างๆมากกว่า100ชนิดในดินเนี่ยฉันอันนี้ฉันไม่ได้นักพวกอะไรนะเกษตรเรียนเกษตรมาแต่ให้รู้ว่าในดินมันมีแร่ธาตุมีแร่ธาตุต่างๆกว่า100ชนิดและในร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็มีธาตุหลักๆประกอบด้วยกัน23ชนิดและใน23ชนิดเนี่ยมีอยู่ในไหนมีอยู่ในดินหมดเลยแต่ในดินเนี่ยเป็นร้อยแต่ในตัวเราเนี่ยมี23และใน23เนี่ยก็อยู่ในร้อยนั่นแหละ
ขาบอกตัวอย่างเช่นไฮโดรเจนออกซิเจนร่างกายของเราก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบก็คือเลือดนะเลือดเนี่ยเป็นส่วนประกอบนะเขาเขียนมาเป็นตัวย่อหมดเลยพี่น้อง CISP อันนี้เดี๋ยวให้น้องต้นมาแปลแล้วกันเยอะไปหมดอันนี้ฉันไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยได้ปลูกต้นไม้เท่าไหร่ต้องถามมานะเขาจะมีสูตรของเขานะเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยแมกอะไรฟอสฟอรัสอะไรนี่แหละนะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอัลลอฮ์สร้างเรามาจากดินแล้วก็พอเรารู้แบบนี้แสดงว่าพอในการสร้างของพระองค์เนี่ยอัลลอฮ์สร้างแผ่นดินก่อนและก็ในแผ่นดินก็มีแร่ธาตุหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารออกมาและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็สร้างมนุษย์และให้มนุษย์มาอยู่ในโลกและถามว่ามนุษย์เนี่ยเราได้ธาตุได้สารอาหารจากไหนน้องต้นอาหาร5หมู่ใช่มั้ยอ้าวหมู่แรกเลยพี่น้องมีกี่หมู่นะมี5หมู่นะอันนี้ไม่ใช่หมู่บ้านนะบางคนมีที่ฉันอยู่หมู่7อันนั้นไม่ใช่อันนั้นหมู่บ้านอันนี้พูดทานอาหารมี5หมู่คาร์โบไฮเดรตที่พบมากที่สุดน้องต้นอย่านิ่งดิช่วยอาจารย์ด้วยข้าวใช่ไหมกินข้าวคาร์โบไฮเดรตพลังงานถามว่าข้าวเนี่ยพี่น้องออกมาจากที่ไหนข้าวหล่นมาจากฟ้าป่ะไม่ใช่นะข้าวก็ออกมาจากดินเห็นไหมแป้งต่างๆออกมาจากดินไขมันที่ได้จากสัตว์โปรตีนที่ได้จากสัตว์ถามว่าเวลาเขาเลี้ยงสัตว์เนี่ยเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเนี่ยใช้อะไรเลี้ยงก็ใช้พืชไงพืชก็ออกมาจากดินกลับไปที่ดินหมดเลยที่เราทุกวันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแยกการใช้ชีวิตออกจากดินได้เลยเพราะอาหารที่เรากินทุกวันนี้ก็ออกมาจากดินบางคนบอกฉันกินวัวไม่ได้ออกมาจากดินวัวไม่ได้โผล่มาจากดินก็วัวมันก็ไปกินหญ้าหญ้ามันก็มาจากดินไงเพราะปศุสัตว์ต่างๆก็อาศัยธัญพืชที่มาจากแผ่นดินเห็นไหมแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยพี่น้องได้รับสารอาหารเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจากที่ไหนดินแต่เราไม่ได้แนะนำวันนี้ให้ไปขุดดินกินกันนะบางคนบอกอาจารย์โอ้พูดแบบนี้ปั๊บดินมีเป็นร้อยชนิดฉันขุดดินกินเลยฉันว่าเดี๋ยวไปโรงพยาบาลลำไส้ตันพอดีนะแต่ตรงนี้หมายถึงว่าสิ่งที่มันงอกเงยออกมาจากดินนะอัลฮัมดุลิลลาห์คราวนี้ต่อมาพี่น้องครับคุยกันต่ออีกอันหนึ่งเกี่ยวกับฮุกกลมฟิกบ้างนะอายะห์เมื่อกี้ที่ฉันได้อ่านไปมินฮาขอละกอนากุมวาฟีฮานูอีดูกุมวามินฮานุคริยูกุมตารอตันอุครอมีคนก็ถามมาไม่ได้ถามฉันนะถามเชคซอและมุนาจิตบอกว่ามีสุนนะไหมในการอ่านต้นนี้อินดาวะฎออะมัยยิตฟิลกุบรขณะที่วางมัยยิตลงในกุโบบางคนก็บอกอ่านปากหลุมเนี่ยอาจารย์คราวนี้เราก็ต้องไปหาหะดีษนะพี่น้องนะเวลาเราจะเช็คเรื่องศาสนาเนี่ยอย่าไปเช็คจากอะไรเขาทำกันเพราะคนเนี่ยเช็คจากคนเนี่ยมีถูกมีผิดจริงไหมเนี่ยใส่หมวกอย่างฉันเนี่ยถามว่าไม่มีผิดแล้วก็มีใส่โต๊บก็ผิดได้อย่าไปเช็คที่คนแต่ให้เช็คจากอะไรเช็คจากมีที่มาจากการกระทำของท่านนบีหรือไม่ส่วนบิสมิลลาฮิอาลามินและติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้มีหะดีษบอกเนี่ยอ่านแค่นี้แหละตอนวางมัยยิตเนี่ยอันนี้มีซุนนะห์ให้อ่านแล้วก็ต่างคนต่างอ่านนะแล้วก็สุดท้ายปิดท้ายก็ดุอาให้กับคนตายดุอาตัสบีฮ์ว่ากันไปแต่ขณะวางนี่มีอ่านต้นนี้ไหมแล้วก็มีอันนึงที่ว่าเขาจะแจกดินบางหมัดเคยเจอไหมแล้วก็โยนดินใช่ไหมกี่ก้อนบางหมัด3ก้อนการโยนดินเนี่ยบางคนเอาอันเนี้ยไปเทียบเวลาโยน3ก้อนเนี่ยก้อนที่1ก็จะอ่านมินฮาขอละกอนากุ้มฝับ
มินวาฟีฮานูอีดุกุมปาบข้องที่สองก้อนที่สองมินฮานุคริยุกุมตารอตันอุครอก้อนที่สามเขาถามมาว่ามีแบบฉบับจากท่านนบีไหมปรากฏว่ามีรายงานเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะมีรายงานลัมมาอูดิอัตอุมมิอุมมุกุลซูมอันนี้นะชื่อจริงๆก็คืออุมมุกุลซูมบ้านเราไปอ่านกัลโซมจริงๆต้องใช้ตัวดอมมะกุลซูมอ่านยากเหมือนกันเนี่ยตัวซาด้วยกุลซูมนะบ้านเราไม่ใช่กัลโซมอย่างเดียวโซมอย่างเดียวเลยคราวนี้ก็โซมสิโซมหนักเลยนี่โซมฉันก็บอกว่าตอนนั้นฉันเป็นเด็กก็ไม่รู้นะบอกทำไมย่อนี้ใจร้ายจังตั้งชื่อนี้โซมเนี่ยไม่ตั้งสวยตั้งโซมจริงๆแล้วเป็นชื่อของลูกสาวท่านนบีชื่อดีนะเนี่ยอุมมุกุลซูมปรากฏว่าลูกสาวนบีเนี่ยเสียชีวิตอิบนะก็คือลูกสาวรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลอัลกอบรีในขณะที่กำลังวางมัยยัดนะวางมัยยัดของอุมมุกัลซูมในกุโบเนี่ยปรากฏว่าท่านรอซูลกล่าวว่ามินฮาคอละกอนากุมวะฟีฮานูอีดุกุมวะมินฮานุคริยุกุมตารอตันอุครออ่ะนี่ไงเขาก็เอามาทำเอามาเลยนะเอามาบอกว่าเป็นหลักฐานแต่พอไปดูในหะดีษพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ไลซาฟีฮาตับซีนมัสกูดไม่ได้มีอะไรละเอียดอย่างที่ได้กล่าวมาเลยวะฮุวะหะดีซุนดออีฟุนจิดดันและก็ในตัวของหะดีษเองเนี่ยเอาเนี่ยไปอะไรนะไปครอบกับฮุกมเมื่อกี้ที่วางแล้วอ่าน3ประโยคแล้วก็โยนเนี่ยไม่ได้และตัวของหะดีษเองที่วะนบีอ่านเนี่ยคือนบีไม่ได้อ่านทีละก้อนแล้วโยนนี่ไม่ใช่ใช่มั้ยนี่อ่านยาวเลยก็บอกว่าตัวของหะดีษเองก็เป็นหะดีษดออีฟจิดดันไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานได้ใครที่ทำอยู่คำถามว่าทำตามหะดีษบทนี้หรือเปล่าถ้าทำตามหะดีษบทนี้ก็บอกว่าเป็นหะดีษดออีฟจิดดันนะเป็นกุรอานอะไรนะอายะเนี่ยแต่บางคนเวลาเห็นความหมายมันดีก็เอาไปอ่านกลายเป็นพิธีกรรมเลยทุกวันนี้พี่น้องขอมาอัพทีนะเวลาตายแล้วเนี่ยเสียตังค์เสียตังค์ให้จ้างคนมาอ่านปากลมนี่แหละกลายไปได้ตังค์ไปอีกนะจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยอ่านเมื่อกี้ที่ฉันอ่านบิสมิลลาฮิอาลามินละติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่นั้นแหละหลังจากนั้นก็เขาก็ฝังกันไปพอฝังเสร็จก็อ่านดุอาตัสบีห์แค่นั้นเองง่ายมากนะอ้าวต่อมาคราวนี้ไอ้ฮุกกลมของการขว้างดินโยนดิน3อันเนี่ยเชคอุซัยมีนบอกว่าอัมมาอิสติฮบาบบะดัลมุตะอัคคิรีนมินัลฟุกะฮานะบอกว่าไงบอกว่าเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงเวลาดูแล้วเชคอุซัยมีนตอบเอาไว้บอกว่าซะกะรอนะบะดันอะฮลอิมบางคนที่เป็นผู้รู้ศาสนาเนี่ยบอกว่าอันนะฮูยะซุนเป็นซุนนะห์นะส่งเสริมให้โยนดินแสดงว่าเนี่ยทำได้เชคอุซัยมีนบอกว่าอะฮลุนอินก็คือคนที่มีความรู้เนี่ยบอกว่าให้โยน3ก้อนอย่างที่บอกที่เราทำเนี่ยถูกละแต่ไอการที่โยนพร้อมการอ่านเนี่ยฟาไลซาฟีฮิหะดีษไม่มีหะดีษรองรับและก็บอกต่อว่าอะไรไม่มีที่มาตรงนี้นะก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะว่าในมัสอะลาตรงนี้เขาก็ตอบเอาไว้คราวนี้ต่อมาพี่น้องการฟื้นคืนชีพการฟื้นคืนชีพในหะดีษบทหนึ่งเราผ่านขั้นตอน3อันแล้วนะ1สร้างมนุษย์มาจากดิน2กลับคืนสู่ดินตายนะอันที่3ฟื้นคืนชีพ
จากอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาบัยนะนัฟคอตัยนีอัรบะอูนระหว่างการเป่าแตรสังครั้งแรกกับครั้งที่2ครั้งแรกพอเป่าปั๊บตายหมดเลยพอเป่าครั้งที่2ฟื้นขึ้นมาระหว่างนั้นน่ะก็คือ40มีคนนะจึงถามอบูฮุรอยเราะห์ว่าโอ้ท่านอบูฮุรอยเราะห์40วันใช่มั้ยอบูฮุรอยเราะห์ก็ไม่ได้กล่าวยืนยันก็คือไม่ได้ตอบรับว่าใช่40วันมั้ยไม่ได้บอกเขาก็ถามต่อว่า40เดือนใช่มั้ยระหว่างการเป่าแตรสังเนี่ยนะอบูฮุรอยเราะห์ก็บอกว่าฉันปฏิเสธที่จะยืนยันผู้คนก็ถามต่ออีก40ปีใช่มั้ยท่านกล่าวว่าฉันปฏิเสธที่จะยืนยันอันนี้วัลลอฮุอะลัมคือซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยถ้าไม่ชัดเนี่ยก็จะไม่พูดต่อนี่คือการรักษาของอะไรของความบริสุทธิ์ของศาสนานะเรารู้มา5เนี่ยเติมไปอีก10อันนี้ไม่ใช่แล้วพี่น้องถ้าเติมอีก10เนี่ยถ้าเติมเองเนี่ยพี่น้องเละเลยใช่มั้ยนั้นอบูฮุรอยเราะห์ได้ยินหะดีษนี้มาแต่นบีน่ะพูดเอาไว้แค่ไว้40ระหว่างส่วน40อะไรวัลลอฮุอะลัมไม่รู้เป็นวันเป็นปีเป็นเดือนนะแต่สิ่งที่อบูฮุรอยเราะห์รายงานและยืนยันก็บอกว่าจากนั้นอัลลอฮ์จะทรงให้ฝนเนี่ยตกลงมาคืออันนี้ตายหมดแล้วนะอัลลอฮ์จะให้ฝนตกลงมามนุษย์ที่สิ้นชีวิตก็จะฟื้นขึ้นมาดังเช่นถั่วที่งอกเงยมาจากดินเออพี่น้องใครที่เคยเรียนกพอมีไหมเดี๋ยวนี้กพอรุ่นฉันกพอสปชอะไรนะกรนบ้างอะไรจำไม่ได้แล้วโอ้โหถ้าเรียนกพอเนี่ยการงานพื้นฐานอาชีพนี่จำแม่นครูประนอมครูฉันเองให้เอาถั่วเขียวไปปลูกอย่าใส่ดินนะใส่ดินไม่งอกนะปลูกที่เช็ดชู่กระดาษเช็ดชู่นี่แหละแล้วก็ถั่วโรยมันก็จะค่อยๆแตกแล้วก็งอกขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นถั่วงอกอันนี้เราทำถั่วงอกกินกันได้นะแต่ขี้เกียจพอไปซื้อถั่วเขียวมากับแพงเหมือนกันซื้อถั่วงอกตลาดง่ายกว่าจริงๆไอ้ถั่วงอกกับถั่วเขียวนี่แหละใช่ไหมอันนี้ก็คือถั่วงอกที่เงยขึ้นมาไม่ใช่ถั่วที่งอกเงยขึ้นมาจากแผ่นดินนี่ต้นถั่วเลยก็ค่อยๆออกมาจากแผ่นดินในร่างกายของมนุษย์ทุกส่วนเนี่ยจะเปลือยย่อยสลายทั้งหมดจะฝังไปกี่พันปีกี่หมื่นปีฝังไปเนี่ยร่างกายก็จะบุบสลายมีอยู่ส่วนเดียวพี่น้องครับที่อัลลอฮ์ให้มันคงอยู่และมันไม่สลายนั่นก็คือกระดูกก้นกบเนี่ยลงไปเผาเขาเอาไปเผาในเตาสมัยเนี่ยที่มีการเผาอะนะอุณหภูมิเนี่ยพี่น้องไม่รู้กี่ร้อยองศาแต่เผาแล้วก็ยังจะเหลือเศษของกระดูกออกมาเศษที่เหลือก็คือกระดูกก้นกบนี่แหละคราวนี้มันจะไม่ย่อยสลายก็คือกระดูกก้นกบนะเอาเราบอกส่วนอื่นเนี่ยเป็นไงนะที่บอกส่วนอื่นเนี่ยย่อยหมดเลยนะยกเว้นกระดูกก้นกบจากกระดูกก้นกบนั่นเองพี่น้องร่างกายมนุษย์ก็จะถูกประกอบขึ้นมาอีกครั้งในวันกิยามะห์เชกเช่นเดียวกับต้นถั่วที่มันงอกขึ้นมาจากดินบางคนบอกโอ้โหอาจารย์มันน่าจะยากนะพี่น้องอ่ะอันนี้มนุษย์แต่มันยากพี่น้องทำไม่ได้อยู่แล้วแต่อัลลอฮ์ด้วยกับเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์บอกกุลฟะยะกูลมันก็เป็นขึ้นมาคราวนี้เนี่ยคนพวกมุชริกีนเนี่ยปฏิเสธการฟื้นคืนชีพเขาไม่เชื่อมนุษย์นี่ตายแล้วตายเลยเขาไม่เชื่อการฟื้นคืนชีพคราวนี้คำถามต่อมาว่าระหว่างการทำสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วมันสลายไปแล้วให้มันขึ้นมากับการที่ไม่มีอยู่เลยศูนย์เลยแล้วทำให้มีขึ้นอันไหนยากกว่ามีอยู่แล้วมันอาจจะศูนย์สลายไปแล้วก็ให้กลับคืนมาเหมือนเดิม
กับไม่มีอยู่เลยไม่มีอยู่เลยแล้วใครมีขึ้นอันไหนยากกว่ามนุษย์ตอบเหมือนกันไม่มีอยู่เลยทำให้มีขึ้นอันนี้ยากกว่านั่นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้มนุษย์ที่ไม่มีอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยให้มีขึ้นก็คือจากนบีอาดัมแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์จนกระทั่งเป็นลูกหลานเนี่ยนะลูกหลานนบีอาดัมซึ่งก็แบ่งนะทั้งมีไม่เชื่อไม่เชื่อก็มีเนี่ยเต็มหน้าแผ่นดินแล้ววันนึงตายกันไปหมดแล้วจะให้กลับคืนมาใหม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องเกินกว่าที่สติปัญญาของมนุษย์จะรองรับได้นะเพราะอะไรเพราะไม่มียังทำให้มีได้เลยและนี่มีอยู่แล้วจะให้ฟื้นขึ้นมาทำไมจะไม่ได้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเรื่องของดินอีกเรื่องหนึ่งในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีการอุปมาอีมีการเปรียบเทียบทางอันเที่ยงตรงและก็วิชาความรู้ที่อัลลอฮ์ให้กับฉันโดยการที่มีการเปรียบเทียบเอาไว้กับดินสรุปความจากหะดีษบทนี้บอกว่าถ้าหากพื้นดินที่เป็นดินเหนียวพี่น้องดินเหนียวนะเมื่อฝนตกมามันก็จะรับน้ำฝนเอาไว้และก็ไม่ยอมให้น้ำไหลผ่านแล้วก็เก็บกักน้ำเอาไว้นะอันเนี้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมกับการเพาะปลูกอันนี้ดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยเก็บน้ำแต่เวลาปลูกอะไรนะปลูกพืชปลูกพันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่มันต้องใช้ดินร่วนนะยกเว้นพืชบางชนิดเท่านั้นเช่นต้นบัวพวกเนี้ยพี่น้องเนี่ยบัวเนี่ยนะก็ปลูกกันในบ่อนี่นะในที่บอกต่อว่าเราอาจเอาดินเหนียวเนี่ยมาทำเป็นบ่อได้อัลลอฮ์ก็จะทรงให้ผู้คนได้รับประโยชน์จากมันก็คือจากบ่อน้ำโดยนำน้ำที่กักเก็บในบ่อนี่แหละพี่น้องที่ทำจากดินเหนียวเนี่ยมาดื่มมาใช้อุปโภคบริโภคใช้รดน้ำเพาะปลูกได้บางคนเนี่ยอาจจะเปรียบเสมือนดินเหนียวอาจจะไม่ได้ให้ประโยชน์โดยตรงกับอะไรกับการปลูกต้นไม้แต่ประโยชน์ของเขาอาจจะเป็นทางอ้อมเช่นเป็นบ่อคอยไปไงคอยสนับสนุนอย่างการทำงานศาสนาก็เหมือนกันพี่น้องอาจจะให้ทุกคนเนี่ยขึ้นมาบรรยายศาสนาหมดทุกคนเลยไม่มีใครถ่ายเลยผมว่าก็ยากเหมือนกันนะมันก็ต้องแบ่งกันบางคนบรรยายศาสนาอาจจะให้ขึ้นมาพูดเนี่ยผมยกตัวอย่างสักคนนึงแล้วกันนะรู้จักกันดีพอ วิทยุเสียงอิสลามเนี่ยบางบุคอรีเนี่ยลองให้แกจับไมค์เนี่ยก็ไม่พูดเลยนะแกแต่ว่าถ้าเรื่องอุปกรณ์เรื่องต่อเชื่อมสัญญาณเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอาเลมเลยเอาสัญญาณนี้เข้าสัญญาณนั้นออกนะแล้วก็มาเป็นเสียงอิสลามที่พี่น้องได้ยินกันเนี่ยอันนี้พอถนัดแต่ถ้าให้จับไมค์พูดขอบคุณพี่น้องเนี่ยบางทียังไม่กล้าเลยดังนั้นจึงไม่แปลกว่าทำไมมีเสียงประกาศเนี่ยเป็นเสียงของผู้หญิงก็ภรรยาของท่านเป็นคนประกาศเพราะว่าท่านไม่เอาเลยกับไมโครโฟนบางคนเนี่ยพี่น้องพูดปกติเลยเพราะจับไมค์นี่สั่นเลยนะสั่นทั้งตัวเลยฉันก็ไม่รู้ไฟช็อตหรือเปล่าพูดไม่ออกพอมีไมค์แล้วพูดไม่ออกมีคนคนหนึ่งแกเรียนหนังสือกับฉันนี่แหละเขาบอกอาจารย์ฉันกลัวมากเลยเพราะฉันเรียนศาสนาเนี่ยถ้าให้ฉันคุตบ้าฉันก็คุตบ้าไม่ได้มันไม่หุบเลยอย่างเดียวคือพูดไม่ออกเวลาคนมาฟังปั๊บบิสแล้วมันไม่ออกแล้วก็ถามเขาก็ถามครูที่สอนหนังสือบอกว่าแล้วฉันเนี่ยไปเรียนศาสนาแล้วฉันจะสอนหนังสือได้อย่างไรล่ะจะให้ความรู้คนได้ยังไงเขาก็บอกว่าอ้าวถ้าท่านพูดไม่ได้คือไม่เขาเรียกอะไรนะไม่มีทักษะในการพูดอาจจะมีความประมาแต่ถ้าท่านสอนในบ้านท่านสอนได้ไหมสอนได้คนในครอบครัวเราคุยได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสอนให้กับต่อหน้าทารกำนันคนเยอะๆสาธารณชนเนี่ยบางทีพูดไม่ออกครูของฉันแนะนำดีมากเลยเขาบอกว่าเขียนเป็นไหมล่ะ
เออแปลเป็นไหมเป็นทุกวันนี้เพื่อนของฉันคนนี้ทำหน้าที่แปลในอิสลามเฮาส์บทความเพียบเลยแปลออกมาและฉันก็เอามาอ่านนี่แหละทำคนละหน้าที่แสดงว่าพูดไม่เก่งบรรยายอาจจะแย่ไม่ใช่แย่บรรยายแล้วบางทีอธิบายตัวเองงงเองอะโดยเขาได้เข้าใจคนเดียวนะบางคนมีความรู้เยอะมากบางทีไม่เข้าใจแต่เก่งเรื่องอะไรเรื่องแปลเห็นไหมแปลหนังสือแต่ให้พูดไม่เท่าไรละแต่ให้แปลเนี่ยโอ้โหเก่งเลยเขียนหนังสือเป็นเล่มๆเลยปรากฏว่าอีกคนนึงปรากฏเขียนหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันอยู่เหมือนกันนะพี่น้องคราวนี้จะทำยังไงอย่างน้อยก็ใช้อะไรใช้สอนคนในบ้านใช้สอนคนที่อะไรอยู่ใกล้ตัวนะอัลฮัมดุลิลละนะหรือบางคนไม่เก่งเรื่องนี้เลยเอามาทำสื่อได้ไหมหลายๆคนมาเป็นผู้ช่วยนะครับทำสื่อเอาอายะกุรอานมาใส่ในคลิปบรรยายอัลฮัมดุลิลละนะนะแต่ถ้าหากพื้นที่ใดเป็นดินทรายพี่น้องดินทรายเนี่ยมันเป็นยังไงดินทรายก็คือดินที่น้ำฝนตกลงมามันก็ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้นะเพราะน้ำก็จะไหลผ่านไปหมดมันจึงไม่เหมาะสมกับการปลูกนะและก็เป็นไงทำให้ธัญพืชธัญพืชต่างๆมันไม่เจริญงอกงามนะตรงนี้เป็นไงพี่น้องแปลว่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยดินทรายเนี่ยเก็บน้ำก็ไม่ได้ปลูกพืชก็ไม่ได้ส่วนคนที่เป็นดินร่วนดินดีพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นไงเขาจะทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยมันไงมันเจริญงอกงามคนก็ได้ประโยชน์จากนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วระหว่างเป็นบ่อกับใช้เพาะปลูกเนี่ยน้องต้นอันไหนเยอะกว่าเพาะปลูกเยอะกว่าอยู่แล้วบ่อมันส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่ที่เพาะปลูกเนี่ยมันคือมากกว่าคือตรงนี้ให้ก็ง่ายคิดกับพวกเราว่าอย่าเป็นดินทรายเพราะว่าดินทรายเนี่ยฝนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยช่วยคนอื่นก็ไม่ได้ทำตัวเขาเดี๋ยวพูดง่ายๆนะหายใจไปวันๆพี่น้องหายใจให้หมดไปวันๆนึงเรื่องศาสนาก็ไม่ช่วยจะเรียนก็ไม่เอานะอันนี้เป็นของที่ไม่ดีเลยแต่ถ้าบางคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอาจจะไม่เก่งแต่ทางอ้อมได้ช่วยเหลือทางอ้อมได้เช่นเป็นบออันนี้ก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่ดีอยู่คราวนี้มีหะดีษนึงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องของการเปรียบเทียบจากอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮูบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันนาสุมาดินมนุษย์เนี่ยเปรียบเสมือนกับแร่ธาตุนะฟิดดอติวัซฮับแร่ธาตุที่อยู่ในดินเช่นเดียวกับแร่เงินแล้วก็แร่ทองนะเงินเนี่ยแร่เงินมาจากไหนก็มาจากการร่อนนะขุดนะแร่เงินนะแร่เงินร่อนทองป่ะขุดทองแรงขุดทองนี่มันดูภาษาไม่ค่อยปกติเรียกร่อนทองแล้วกันนะทองคำก็อยู่ในดินนั่นแหละอยู่ในดินนั่นแหละคราวนี้อ้าวจะอธิบายยังไงพี่น้องในหะดีษบทนี้เนี่ยนบีบอกว่ามนุษย์เปรียบเสมือนกับแร่ธาตุในดินเช่นเดียวกับแร่เงินและก็แร่ทองคำหมายถึงต้นกำเนิดถ้าใครที่มีต้นกำเนิดที่ดีมักก็จะดีเรื่อยไปคนคนหนึ่งพี่น้องครับเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นอาศัยอยู่ในครอบครัวที่สอนให้มีการแบ่งปันคนคนนั้นลูกก็จะซึมซับนิสัยของการแบ่งปันจริงไหมบางคนเนี่ยลูกเรียนลูกไปโรงเรียนวันแรกเนี่ยลูกฉันเนี่ยต้องเตรียมเลยยางลบเนี่ยซื้อเป็นโหลเลยนะปรากฏว่ายางลบหายก็คืออยู่ในกระเป๋าเพื่อนนั่นแหละอันนี้ไม่เป็นไรลูกถ้ายืมนะแต่ต้องรักษาของนะลูกแบ่งปันให้ยืมนะแต่เด็กมันทิ้งลืมก็ลืมใช่ไหมเรายังลืมเลยบางทีเด็กก็ลืมคราวนี้พ่อแม่เนี่ยสอนยังไงบอกลูกเอ้ยวันนี้หายไปกี่ก้อนลูก
หายไป1ก้อนพรุ่งนี้เอากลับมา3ก้อนนะลูกนะอันนี้สอนให้ไปเอาให้ไปเอาของคนอื่นนี่สอนให้ลูกเป็นขโมยตั้งแต่เด็กเลยเห็นไหมดังนั้นถ้าเด็กเนี่ยเกิดขึ้นมาในครอบครัวที่ดีและถูกปลูกฝังให้อยู่ในระบบของอิสลามอยู่ในการปฏิบัติในอิสลามเนี่ยเขาก็จะดีเรื่อยไปอันนี้ก็คือส่วนมากนะบางคนฟังแบบนี้โอ้อาจารย์ฉันเห็นไอ้เนี่ยมันมาจากอะไรลูกตัวอิหมัมเลยนะลูกตัวครูเลยนะทำไมมันติดยาล่ะก็เป็นส่วนน้อยพี่น้องต้องบอกว่าส่วนน้อยแล้วก็อีกส่วนนึงก็ต้องกลับไปว่าเขาทำหน้าที่ในการสอนบอกหรือไม่เห็นไหมถ้าคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาในครอบครัวที่ทำงานเกี่ยวกับเสียงดนตรีย่อนี่เปิดเครื่องเสียงนะมะนี่ก็เป็นไงเขาเรียกอะไรหางเครื่องย่อกับเล่นเพลงถามว่าลูกจะไปไหนเข้าสุราเด้อลูกเข้าเรียนฮาฟิซเด้อนั่นแหละสักพักนึงก็ไปไงก็จับกองตีเดี๋ยวก็เล่นเพลงไปเพราะครอบครัวเป็นไงพี่น้องมันคือสิ่งแวดล้อมที่เด็กจะซึมซับดังนั้นสิ่งที่ท่านนบีบอกก็คือว่ามนุษย์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับธาตุที่อยู่ในดินนั่นเองถ้าไปขุดเจอตรงนั้นเป็นดินดีพี่น้องเอาไปปลูกต้นไม้ยังไงมันก็เจริญงอกงามแต่ถ้าเด็กเนี่ยถ้าคนคนหนึ่งต้นไม้เนี่ยไปปลูกต้นไม้อย่างดีเลยอย่างงามเลยต้นเนี่ยซื้อมาอย่างแพงเลยนะเอาไปลงดินแบบไหนดินแบบไม่ได้เรื่องเลยพี่น้องดินไม่มีแร่ธาตุเลยต้นไม้อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ลงวันแรกก็เหี่ยวเลยพี่น้องเอ้ยแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยพี่น้องต้องอะไรต้องพึ่งพาอาศัยนะคือเบื้องหลังเนี่ยต้นไม้ก่อนที่มันจะโตใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันมีเบื้องหลังมันไม่ใช่อยู่ดีมันโตขึ้นมาเองหรอกมันมีเบื้องหลังของมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่ดูแลพํานุบํารุงดินตรงนั้นนะหรือแม้กระทั่งไม้ค้ำนะหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยเห็นความสำคัญของไม้ค้ำหรือนั่งร้านมองบางทีเกะกะด้วยเนาะแต่บ้านที่สวยได้ทุกวันนี้เนี่ยนะมาจากนั่งร้านที่มันดูแล้วมันเกะกะลูกตานั่นแหละแต่บ้านมันสวยได้เพราะอะไรเพราะทาสีแล้วถามทาสียังไงพี่น้องก็ต้องมีนั่งร้านจะฉาบปูนยังไงให้เรียบก็ต้องมีนั่งร้านพอเรารื้อนั่งร้านทิ้งปั๊บลืมเลยลืมครูบาอาจารย์ที่เคยสอนหนังสือเรามาลืมผู้มีบุญคุณต่างๆที่เคยดูแลเรามาโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะดังนั้นนบีบอกต่อว่าคียารุกุมฟินญาฮิลียะคนที่ดีที่สุดในสมัยญาฮิลียะคียารุกุมฟินอิสลามเขาก็มักจะดีที่สุดในยุคสมัยของอิสลามเมื่อเขาเป็นคนที่อีดาฟะกอฮูเมื่อเขาเป็นคนที่เข้าใจศาสนาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮูชาวเมืองยุคยาฮิลิยะเนี่ยถ้าบ้านไหนไม่มีสุราเนี่ยเชยเพราะเขากินสุรากันเป็นอะไรเรียกได้ว่าเข้าเส้นนะแต่ท่านอบูบักรนี่เขาเรียกว่าคนอยู่ในคุณธรรมสุราไม่กินอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้รับอิสลามเนี่ยสุราก็ไม่กินโกหกมีไหมไม่มีเรื่องพฤติกรรมอะไรนะประพฤติผิดในเพศก็ไม่มีเป็นคนที่ดีอยู่แล้วในสมัยยาฮิลียะคือตอนที่มันยังไม่ได้รับอิสลามก็ดีอยู่แล้วอยู่ในหลักคุณธรรมจริยธรรมอยู่แล้วนะพอมารับอิสลามเป็นไงดีที่สุดเลยดีเลิศเลยนะคือในบรรดาซอฮาบะห์นี่ก็คือรองลงมาดีที่สุดก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกนั่นแหละพี่น้องเพราะเป็นบุคคลที่นบีเป็นไงมอบหมายใช่ไหมวันนี้คนโทรหาเยอะจังเลยมอบหมายนะให้อะไรให้นำละหมาดตอนที่นบีเป็นไงครับตอนที่นบีป่วยนั่นเองนะดังนั้นในหะดีษบทนี้ว่าคนที่ตอนที่เป็นยาฮิลิยะเนี่ยเขาไม่รู้จักอิสลามเขาก็เป็นคนนิสัยดีๆอยู่แล้วนะเรียกว่าเป็นคนถ้าเป็นภาษาบ้านๆเขาเรียกธรรมะธรรมโมอยู่แล้วสายบุญนะอบายมุขไม่เอาเนี่ยพอมารับอิสลามเป็นไงยิ่งเป็นคนที่ดีเข้าไปใหญ่เลยอิสลามก็เลยเป็นไง
เสริมเติมเสริมให้เขานั้นกลายเป็นคนที่มีคุณธรรมยิ่งเลยแต่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าโอ้อาจารย์ยันฉันก็ถ้าชั่วมาก่อนฉันมารับอิสลามฉันก็ไม่ได้เรื่องดิไม่ใช่อีกไม่ใช่อีกมันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกตัวอย่างนึงใครล่ะดูท่านอุมัรสิท่านอุมัรพี่น้องสุรามีนะนี่มีอยู่แล้วนะอ้าวเรื่องอะไรเรื่องนักเลงมีเรื่องตีดานฟันแทงนี่ท่านอุมัรแถวหน้าอยู่แล้วคนนี้คนธรรมดาเขาเรียกสายบวกสายบวกอะไรนะเขาเสียกสายปะทะร่างกายต้องการปะทะใช่ไหมพอมารับอิสลามอันนี้ถือว่าเป็นอะไรเป็นพลังให้กับคนที่อยู่ในศาสนาเลยคนอื่นเนี่ยเขาอพยพพี่น้องภูมิมานทั้งหลายเขาไปกันแบบเงียบๆแอบกันไปวันอุมัรจะอพยพไปไงพี่น้องเดินขึ้นเลยไปหาบนเนินขาวประกาศเลยจะไปแล้วนะคนจริงจะอพยพแล้วใครต้องการให้เพาะให้ลูกเป็นเด็กกำพร้าใครต้องการให้ภรรยาเป็นม่ายมาเจอกับฉันนี่ถือดาบรอเลยพวกนี้เป็นไงเชิญเลยท่านไม่มีใครกล้ายุ่งนี่เขาเรียกสายบวกคราวนี้เนี่ยถามว่าในมุมขออะไรในมุมของการดูแลทำงานศาสนาเนี่ยบางครั้งก็ต้องใช้ทั้งสองกลุ่มนี้แหละบางครั้งมันก็ต้องมีอะไรแบบเขาเรียกว่าลูกเข้มแข็งลูกเด็ดขาดต้องมีบางครั้งก็ต้องใช้อะไรประนีประนอมใช้ความอ่อนโยนท่านนบีใช้วิธีทั้งหมดนะเด็ดขาดมีไหมมีแบบอะไรแบบประนีประนอมแต่ส่วนใหญ่ท่านนบีจะใช้เรื่องของการอ่อนโยนเป็นหลักอัลริฟก็คือความอ่อนโยนเป็นหลักแต่ถามว่านบีดุมีไหมมีนบีดุมีนบีโกรธไหมมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับความเดือดร้อนเช่นไปนำละหมาดซะคนอื่นเขาไม่ไหวเนี่ยพี่น้องเอาซะเขาเลื่อนเนี่ยนะแต่เนี้ยนบีโกรธเลยแต่ถ้าเป็นความผิดส่วนตัวบางครั้งนบีก็จะพูดจานะให้ข้อคิดนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของการสร้างมนุษย์ไม่ใช่ครับเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับในแร่ของดินคราวนี้พี่น้องอีกมุมนึงนะในมุมของอะไรนะของการพัฒนาที่ดินพี่น้องรู้ไหมว่าอิสลามเนี่ยมีเรื่องของการพัฒนาที่ดินมาตั้งแต่สมัย 1,400 กว่าปีที่แล้วทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นนะที่ดินอยู่ใจกลางเมืองเลยแต่ปลูกมะนาวปลูกกล้วยเขาประเมินมาแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยราคาเนี่ยเป็นพันล้านแต่เอามาปลูกมะนาวลูกเท่าไหร่จะมาขายเล่เนี่ยไม่กี่บาทอ้าวรู้เนียดดีสาเหตุที่ปลูกมะนาวทำไมอ่ะเพราะกันภาษีใช่ไหมภาษีให้มีการใช้ประโยชน์นะปรากฏว่าในหลักการศาสนาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายการเห็นที่ดินรกร้างเนี่ยและก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยถือว่าไม่เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมอิสลามจึงมีหลักการเขาเรียกว่ามูซารออะมูซารออะมูซารออะเนี่ยคืออะไรมีมุสตัสกอมีมูซารออะมูซารออะคือการมาพบกันของคนสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเจ้าของที่ดินฉันเนี่ยเป็นคนมีที่ดินแต่ฉันไม่มีหัวเรื่องการปลูกต้นไม้แล้วเกินให้ไปปลูกอะไรก็ตายเอาหลอขนาดปักโหระพายังตายเลยบางคนก็มีนะปักอะไรก็ขึ้นบางคนปักอะไรก็เป็นไงตายหมดเรื่องปลูกต้นไม้นี่ฉันไม่ถนัดเลยปลูกไม่เป็นแต่อีกคนนึงเนี่ยพี่น้องเก่งเรื่องปลูกต้นไม้เรื่องของดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำปลูกอะไรงามอย่างนั้นเลยมะนาวนี่ออกไม่ทันเลยปลูกมะละกอออกบางคนเก่งเรื่องเพาะปลูกแต่ไม่มีอะไรน้องต้นไม่มีที่ดินให้ปลูกจะไปปลูกที่ไหนอ่ะไปปลูกข้างถนนเดี๋ยวกทม.เข้ามาตัดหมดไม่รู้ปลูกที่ไหนเอาคนสองคนเนี้ยมารวมกันเขาเรียกมูซาเราะห์ยังไงอ่ะหุ้นกันเจ้าของที่ออกส่วนของที่และก็รวมถึงอาจจะเป็นทุนทรัพย์บางส่วนด้วยเพราะว่าบางครั้งก็ต้องใช้สตังค์นะส่วนอีกคนนึงออกเรื่องอะไร
ไม่มีตังค์แต่ออกเรื่องแรงทำหน้าที่ปลูกต้นไม้บางคนบอกอันนี้จ้างป่ะไม่ใช่จ้างนะร่วมกันเลยแล้วก็ตัดอะไรนะมีการตกลงแบ่งกำไรกันเวลาที่เก็บเกี่ยวพืชพันธุ์เช่นปลูกทุเรียนฉันเนี่ยมีที่อยู่50ไร่อันนี้ไม่มีจริงนะพี่น้องมีอยู่เหมือนกันประมาณเนี่ยประมาณพอดีตัวฉันแหละตอนตายไงเป๊ะเลยนั่นน่ะพอดีตัวเดี๋ยวขุดไว้ให้นั่นน่ะที่ฉันไอ้ที่มี50ไร่พี่ปรากฏว่าไปเจอคนเนี้ยอ้าวบางผมให้ตังค์บางไปส่วนนึงนะบางทำหน้าที่ดูแลเพาะปลูกรถน้ำหมดเลยนะแล้วก็รวมถึงอะไรรวมถึงใส่ปงใส่ปุ๋ยอะไรก็ว่ากันไปดูแลแหละพูดง่ายๆเพราะสมัยก่อนมันคงไม่ได้มีเรื่องของปุ๋ยอะไรเท่าไหร่มันก็ใช้นี่แหละรดน้ำใช้อะไรนี่แหละนะหลังจากนั้นแบ่งกำไรกันพอตัดได้เสร็จปุ๊บแบ่งกันเลย60อันนี้ไม่มีนะพี่น้อง60นี่แบ่งไม่ได้ทะเลาะกันตายเลย60มันมี60กับ40ไอ้เจ้าของที่ก็เอาไป60ไอ้เจ้าของอะไรไอ้เจ้าของไม่ใช่เจ้าของที่ไอ้คนลงไอ้คนปลูกก็เอาไป40ไอ้แบบเนี้ยพี่น้องคนที่ปลูกเนี่ยเขาก็รักด้วยทำไมเขารักล่ะบางมันเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นอะไรด้วยเป็นเจ้าของด้วยเขาก็ดูแลสุดชีวิตนั่นแหละซึ่งมันต่างกับจ้างนะจ้างนี่เขาหมดเวลาปั๊บไม่ทำแล้วรถก็เรื่องของมึงเจ๊งก็เรื่องของมึงเพราะอะไรขอโทษเพราะแกขายได้กำไรเท่าไหร่ฉันก็ได้ค่าจ้างเท่าเดิมจ้างเนี่ยมันคนละอย่างกันพี่น้องแต่ถ้าทำแบบเนี้ยรูปแบบที่อิสลามบอกเนี่ยโอกาสที่มันจะได้ผลผลิตที่ดีเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาทำดีผลยิ่งออกดียิ่งมีคุณภาพเขาก็จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นตากผลราคาของอะไรของการขายเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกมูซาร์อะแต่ไม่รู้มีใครทำบ้างเปล่านะเนี่ยอยู่ในหนังสือฟิกเป็นเขาเรียกโครงการพัฒนาที่ดินสมัยท่านนบีทุกวันนี้เห็นไหมโครงการดูแลพัฒนาที่ดินเยอะออกมาเนี่ยถามว่ามาจากไหนล่ะนั่นแหละก็กลับไปที่สมัยนบีเรื่องมูซาร์อะแบ่งกันหุ้นกันแล้วก็มีเรื่องของมูซากอดอันนี้จ้างรดน้ำอย่างไม่จ้างแบ่งรดน้ำอย่างเดียวปลูกคนที่เป็นเจ้าของปลูกด้วยแต่ไม่รู้ปลูกยังไงก็เลยให้คนนั้นนะเป็นคนรดน้ำให้ดูแลให้ใส่ปุ๋ยให้อันนี้ดูแลเฉยอันนี้แบ่งก็จะน้อยลงแต่ถ้ามาปลูกให้ด้วยเอาต้นไม้มาลงให้ด้วยแล้วก็ดูแลด้วยเขาเด็กจัดการเบ็ดเสร็จเลยเจ้าของรออยู่เฉยส่วนแบ่งก็จะได้เพิ่มขึ้นการแบ่งนี่เขาก็คือดูที่อะไรดูที่ความยากลำบากเหมือนกันนั่นแหละพี่น้องนะซะกาตที่ศาสนากำหนดเนี่ยถ้าได้มาง่ายศาสนาก็จะมีส่วนแบ่งซะกาตที่เยอะซะกาตที่เยอะที่สุดเนี่ย 20% ซะกาตอะไรอาจารย์เคยได้ยินเลยซะกาตเลย 20% ฉันก็เคยได้ยินแต่ 2.5 2.5 นี่คือออกไปนี่ซะกาตเงินทองที่ธนบัตรนี่ซะกาตที่ได้ต้องจ่าย 20% 1/5 คือซะกาตที่ไปขุดเจอทรัพย์สมบัติและไม่มีนิสอบด้วยเจอสมมุติเจอทองมาเท่าบาทนึงอันนี้คือไม่ใช่เขาทำตกนะหมัดอันนี้เขาทำตกคนละเรื่องนะบางทีทำตกไปในโคนหุ้ยฉันขุดเจอเอามาจ่ายสกาดแล้วอันนี้ไม่ใช่ของตกอันนี้ขุดแมคโครหลังบ้านเอามาลงไปเจอหีบสมบัตินั่นแหละอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงต้องต้นแหมต้นมองใหญ่เลยนึกว่าอาจารย์ขุดเจอจริงเหรอ ไปเจอหีบเหรียญทองเท่านั้นเลยจ่ายเลยบางหมัด 20% เอาไปให้คนยากคนจน20นะอีก 80% เอามาใช้ได้เก็บเอาไว้เห็นไหมเอ้าทำไมเก็บต้องเยอะอ๋อ 20% เพราะว่าได้ง่ายไงคุณไปขุดเจอคุณไม่ได้ไปหานี่แต่คุณหาก็เหลือแค่ 2.5% นี่ก็คือเรื่องของอะไรเรื่องของการกำหนดกฎเกณฑ์ของศาสนานะครับประมาณนี้แล้วกันนะสรุปนะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับหลักอะกีดะห์หรือหลักความเชื่อของเราด้วยนะมนุษย์มาจากดินคำว่ามาจากดินตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าน้องต้นผมบังหมัดหมายถึงท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามบุคคลแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากดินหลังจากนั้นผู้หญิงก็มาจากซี่โครงอันนี้ในหะดีษบอกนะแต่ซี่โครงเราอยู่ครบนะบางคนพอบอกว่าถอดซี่โครงมาซี่โครงเราขาดเปล่า
เหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องสิโก้แล้วครับแต่นี่ในการสร้างครั้งแรกก็เหมือนเนี่ยทุกวันเนี่ยถามว่าเราก็ไม่ได้มาจากดินโดยตรงแล้วไงแต่ว่าทุกวันนี้ยังอาศัยดินไหมอาศัยอย่างที่ฉันบอกแล้วว่าอาศัยอะไรจากแร่ธาตุต่างๆที่เรากินทั้งพืชพันธุ์ในอาหารทั้งปศุสัตว์ต่างๆก็ใช้ดินทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มีช่วงอะไรนะที่เชื่อมโยงกันก็คือแร่ธาตุของดินกับแร่ธาตุในร่างกายมนุษย์ต่อมาเราต้องกลับคืนสู่ดินตรงนี้ก็คือเมื่อเสียชีวิตก็เอาไปฝังนะแล้วก็เป็นการจัดการพิธีศพที่เรียบง่ายที่สุดแล้วเอาไปฝังดินเนี่ยไม่เดือดร้อนใครอยู่แล้วพี่น้องนะอันต่อมาพอฝังดินเสร็จแล้วจบไหมไม่จบอัลลอฮ์จะให้มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อมาสอบสวนในผลงานที่เรานั้นได้ทำเอาไว้ตารอตันอุครอเหมือนกับตอนที่พระองค์นั้นได้สร้างมนุษย์คนแรกที่มาจากดินนะครับอันนี้ก็คือหัวข้อในการบรรยายในวันนี้ซึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าอะไรนะว่าเราเนี่ยมาจากดินเนี่ยพี่น้องเราจะรู้สึกมีความตวาดัวเพราะว่าบั้นปลายสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปที่เดียวกันนั่นแหละก็คือไปกูโบวันก่อนเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายฝังลุงเนี่ยตอนอะไรตอนจับลุงตะแคงเนี่ยตอนนอนอยู่เนี่ยก็ยังมีหมอนอยู่เลยนะแต่พอเวลาตะแคงเสร็จแล้วเนี่ยหมอนก็ยังต้องเอากลับขึ้นมาเอาอะไรไปแทนหมอนดินเห็นไหมหมอนยักอันยังเอาไปไม่ได้เลยเอาหมอนดินไปเนี่ยอยู่กับเราเดี๋ยวดินหมดเลยสุดท้ายก็กลับไปสู่ดินนะนั้นมนุษย์ที่เยอะเขาเรียกอะไรเย่อหยิ่งเย่อโสโอหังเนี่ยถามว่าคุณมีอะไรเอามาเย่อหยิ่งเอามาโอหังเพราะสุดท้ายคุณก็ต้องกลับไปคุยกับรากมะม่วงนะครับภาษาที่เขาบอกคุยกับรากมะม่วงก็กลับไปสู่ดินนั่นแหละและพอบอกว่าอ้าวฉันมาจากอะไรนะมาจากอสุจิมาจากอะไรมาจากการผสมยิ่งใหญ่เลยพี่น้องน้ำอสุจิเนี่ยเป็นน้ำที่คนเขาไม่ได้เอามาทำประโยชน์อะไรนะเวลาที่ฝันเนี่ยมีใครเขาเก็บเอาไปใส่ตู้ไม่มีนะพี่น้องนะมีแต่ทิ้งเป็นน้ำที่คนเขาปล่อยปะละเลยนะเขาก็ไปทำความสะอาดกันแต่ว่าไม่เป็นนายิสนะตามทัศนะฟิกที่มีน้ำหนักไม่เป็นนายิสนะในกุรอานบอกเป็นเพียงแค่น้ำกามหยดหนึ่งอ๋อหรอน้ำกามหยดหนึ่งเนี่ยคนเขาเรียกอะไรเรียกดูแบบในมิติที่ไม่ดีด้วยน้ำกามเรามาจากตรงนั้นนั่นแหละแล้วถามว่ามีอะไรจะไปเย่อหยิ่งไปโอ้อวดยโสโอหังว่าฉันแจ๋วฉันดีเพราะแกเนี่ยที่มาแกมาจากอะไรน้ำกามตรงเนี้ยไม่ได้แปลว่าเป็นการเหยียดหยามมนุษย์แต่กำลังจะบอกว่าให้มนุษย์เนี่ยเป็นไงอ่อนน้อมถ่อมตนเดินเนี่ยอย่าให้เดินคับแผ่นดินให้เดินอะไรให้เดินเหมือนกับดินเนี่ยมันอะไรมันกำลังจะห่อหุ้มตัวเรานี่คือมารยาทในการไม่ใช่เดินใหญ่บนหน้าแผ่นดินไม่ใช่นะเพราะสุดท้ายคุณก็ต้องถูกดินเนี่ยกบหน้ากบตัวของคุณนะคุณจะมายิ่งใหญ่บนหน้าแผ่นดินขนาดไหนสุดท้ายคุณก็ต้องถูกดินเนี่ยกบนะอันนี้ก็คือในหลักการของศาสนาของเราให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ทุกอย่างที่เราทำไปทั้งหมดมันมีผลนะครับมันไม่ได้สูญเปล่ามันมีผลถ้าไหนเป็นเรื่องดีอัลลอฮ์ก็จะให้เราไปเจอมันในวันที่เราฟื้นขึ้นมาแต่ถ้าอะไรเป็นผลร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮ์ก็จะลงโทษเราในวันที่เราฟื้นขึ้นมาซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์